สัมพุทธสุวิสุทธัสสันดานตัดมูลกะเลกมันบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2567รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเชิญชวนท่านสาธุชนได้มาเรียนพระไตรปิฎกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นหลักในการศึกษาในการปฏิบัติอย่างถูกต้องปัจจุบันนี้ถ้าเราดูสื่อต่างๆก็จะพบปรากฏการณ์ศรัทธาเรื่องของคนที่มีความเชื่อทั้งในด้านการเมืองและศาสนาอย่างที่โบราณเขาห้ามเอาไว้ว่าเวลาที่คนจะคุยกัน
อยากคุยเรื่องการเมืองหรือเรื่องศาสนาทั้งนี้เพราะว่าศาสนาแต่ละศาสนานั้นย่อมมีหลักหรือมีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างกันหากคุยกันไปไม่ระมัดระวังโอกาสที่จะขัดแย้งกระทบกระทั่งถึงขั้นโกรธเคืองยกพวกตีกันก็มีได้สูงอาจจะคุยได้ในเชิงศาสนาสัมพันธ์ที่คุยกันอย่างมีสติสัมปชัญญะใช้คำสุนทรียศาสตร์ประสบการณ์อาตมาที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาก็อยู่ท่ามกลางศาสนาที่หลากหลายโดยเฉพาะชาวคริสต์ที่มักจะมาวัดบ่อยๆชาวคริสต์ส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนของชาวพุทธเวลาชาวพุทธมีงานทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วบ้างงานแต่งงานบ้างก็ยังมีเพื่อนที่เป็นคริสต์มาที่วัดในการพูดก็ต้องระมัดระวังที่ไม่ไปกระทบกระทั่งและถ้าได้ศึกษาศาสนาคริสต์มาบ้างก็จะต้องเปรียบเทียบในส่วนที่ลงตัวแล้วก็มาคุยกันอย่างอาทิตย์ที่แล้วก็มีคุณหมอคนหนึ่งที่มาร่วมงานคุณโยมจำนันหลังจากเทศมาได้ปรารภธรรมถึงการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วได้พูดประเด็นหนึ่งว่าประเพณีไทยนั้นเวลามีใครล้มหายตายจากไปเราก็จะอุทิศจะช่วยเหลือด้วยความเต็มใจแสดงความมีน้ำใจเพื่อระงับความทุกข์ของผู้สูญเสียให้น้อยที่สุดแต่ทีนี้มันก็สิ่งนี้ออกมาจากเมตตากับกรุณาเมตตาง่ายๆก็คือว่าไม่เกลียดจิตที่ไม่เกลียดนี่แหละเมตตารักแต่มันไม่ถึงกับว่ารักที่จะครองชีวิตจะเป็นความรักธรรมดาที่ไม่รู้สึกเกลียดไม่มีเงื่อนไขที่จะไปหาข้อรังเกียจแล้วก็เมตตาส่วนกรุณาก็คือยื่นมือเข้ามาช่วยอาตมาก็บอกคล้ายๆกับธรรมะในคัมภีร์ไบเบิลที่บอกรักเพื่อนบ้านเหมือนตนเองก็อธิบายว่าคริสต์ก็เป็นเพื่อนบ้านของพุทธแล้วก็นอกจากตัวเราเองทุกคนเป็นเพื่อนบ้านจึงจะต้องรักกันถ้าเป็นหลักธรรมคริสต์เกลียดใครก็ไม่ได้เกลียดใครก็ไม่ได้เลยเพราะทุกคนมันเป็นเพื่อนบ้านกันหมดเอามาดูของพุทธสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายรักทะลุมิติไปถึงสัตว์อย่างที่เรามีกันอยู่ทุกๆคนหมาบ้างแมวบ้างสัตว์เลี้ยงต่างๆที่นำมาเลี้ยงด้วยความเอ็นดูด้วยความสงสารไม่ได้ผูกพันสัตว์เลี้ยงนี่ก็ต้องระวังการผูกพันคือมันแปลงจากเมตตาเป็นราคะถ้าผูกพันก็ต้องระวังใจตรงนั้นจะเห็นอาการเวลาแมวตายหมาตายถ้าเราเสียใจก็เรียกว่าไปผูกแต่ถ้าว่าทำใจได้ก็ถือว่ามีเมตตาที่จะดูแลงั้นก็ที่เขาโบราณเขาบอกว่าไม่ควรคุยกันเรื่องศาสนานั้นในบางประเด็นที่ขัดแย้งเห็นก็อย่าไปคุยเช่นการคุยเรื่องว่าศาสนาพุทธ
ม่ได้เคารพพระเจ้าแต่เคารพพระธรรมศาสนาคริสต์เคารพพระเจ้าแต่ศาสนาพุทธตั้งแต่พระพุทธองค์มาก็เคารพพระธรรมก็มีหลักฐานบอกอย่างนั้นแต่เราก็เคารพทั้งสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็สิ่งที่เคารพแต่ของชาวคริสต์เขาเคารพพระเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างทีนี้ประเด็นผู้สร้างนี่ก็ไม่ควรคุยกันนี่เป็นประเด็นที่จะต้องทะเลาะกันละอีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่ามันสร้างได้หรือตั้งปัญหาขึ้นมาอีกส่วนบอกว่าทำไมได้ทำไมมีผู้สร้างทำไมโลกมันสวยอย่างนี้ต่างคนต่างมีเหตุผลที่จะไปปกป้องศรัทธาของตนให้มั่นคงเมื่อเชื่อแล้วจะบอกให้ไม่เชื่อไม่ได้รักแล้วบอกให้ไม่รักไม่ได้เพราะความศรัทธาหรือเชื่อเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วปรากฏขึ้นแล้วจะไปทำลายทำร้ายว่าก็จะถึงตายก็ไม่ยอมถ้ามีศรัทธาแล้วทีนี้ความศรัทธานั้นมีแบบหลายแบบจะน้อยมีศรัทธาในศาสนาไม่มีศรัทธาแล้วก็ไม่หวั่นไหวนั้นสิ่งที่พึงปฏิบัติก็คือว่าถ้าใครอยู่ศาสนาใดก็ไม่ควรจะไปชวนเปลี่ยนศาสนาเพราะเป็นเรื่องยากเขาศรัทธาแล้วมั่นคงแล้วตัดสินใจแล้วที่จะมอบกายถวายชีวิตกับพระเจ้าองค์ใดก็องค์นั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นอกจากบางเหตุที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่จะต้องมาโดนใจเกิดสติปัญญาเขาเองผู้ที่มีศรัทธาต่อสิ่งใดก็คือได้ใช้สติปัญญาทั้งหมดรวมลงมาแล้วก็ตัดสินใจที่จะศรัทธาเมื่อศรัทธาสิ่งที่ตามมาก็คือการเคารพบูชาเคารพบูชามอบกายมอบใจมอบทรัพย์สินสมบัติให้อันนี้ก็เรียกว่าลักษณะของศรัทธาที่ปรากฏศรัทธาในเรื่องของศาสนานั้นถ้าไปยุ่งไปเปลี่ยนอันตรายเกิดขึ้นสมัยศตวรรษที่16 17ในประเทศอังกฤษหรือแถบยุโรปที่มีศาสนาคริสต์เป็นหลักก็ยังมีคนที่นับถือศาสนาอื่นความเชื่อเทวะองค์อื่นปะปนอยู่แต่ทางศาสนาคริสต์ซึ่งมีอำนาจในอาณาจักรด้วยก็บอกเพียงว่าให้ถือพระเจ้าองค์เดียวมาถือพระคริสต์นี้มาถือศาสนาคริสต์อย่างนี้ก็มีคนที่ไม่นับถืออยู่จำนวนหนึ่งไปนับถือเทวะของตนหรือว่าไม่นับถืออะไรอย่างไรก็พยายามที่จะทำสิ่งที่ตนนับถือหรือใช้คำว่าสิ่งที่ตนเชื่อปัจจุบันนี้อย่างภาษาไทยๆคือการทำอะไรแม้แต่เสี่ยงก็ทำเรียกกันว่าสิ่งที่ตนเชื่อก็คือศรัทธาที่ฝังใจไปแล้วในเรื่องนั้นนั้นสิ่งที่อันตรายในยุคกลางของประเทศอังกฤษแล้วก็ยุโรปบางส่วนนั้นก็คือการผูกติดอยู่กับศาสนาคริสต์แบบแคทอลิกแบบดั้งเดิมถ้าใครออกนอกถึงกับว่าเคยมีคำว่าตามล่าแม่มดกล่าวเคยจะต้องมีการฟ้องร้อง
แล้วก็โทษสูงสุดถึงกับแขวนคอคนนอกศาสนาคนที่มีความเห็นต่างปัจจุบันก็มีคำนี้ความเห็นต่างสมัยนั้นเห็นต่างจากศาสนาที่เขามีอำนาจอยู่ในรัฐก็ตายและเคยเป็นมาอย่างนั้นเรื่องของศรัทธาหรือบางแห่งก็คือจับเผาถ้าไม่เชื่ออย่างนั้นหรือว่าให้กินยาพิษถ้าไปขัดหลักทางศาสนาถ้าศาสนามีอำนาจน่ากลัวเลยนักวิชาการสมัยต่อมาพยายามที่เขียนตำราแยกศาสนาออกจากรัฐเพราะว่าความเป็นมามันเป็นแบบนั้นคือไม่ได้นำเข้าซึ่งสันติภาพแต่นำเข้าซึ่งอันตรายหากใครมีความเชื่อที่ต่างเลยมีนักวิชาการสร้างsecular state คือรัฐคฤหัสถ์ที่พระไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวและสถานการณ์นั้นมาเกิดขึ้นมากถ้าเรามาศึกษาแม้พวกที่อพยพมาอยู่อเมริกาชุดต้นๆประมาณศตวรรษที่17 18เนี่ยหรือมาตั้งแต่ศตวรรษที่16ที่มาตั้งหลักปักฐาน17 18เนี่ยก็มาเพื่อที่จะได้ปฏิบัติศาสนกิจตามที่ตนเชื่อที่ไม่ต้องขึ้นกับความเชื่อใหญ่ตนเองสามารถอยากจะบูชากันเองโดยไม่อยากจะไปโบสถ์ใหญ่อยากจะทำกันเองอยากศึกษากันเองสุดท้ายก็ได้มาอยู่อเมริกาอเมริกานี่เขาเรียกสองอย่างนิวอิงแลนด์ที่ที่เขาขึ้นสถาปนาครั้งแรกนั่นในเชิงของผู้ค้นคว้าตีคำหนึ่งว่านิวเฮเวนนั่นคือสวรรค์ใหม่สวรรค์ใหม่ไม่ได้พูดเรื่องการทำมาหากินหรือดินดำน้ำชุ่มแต่หมายถึงว่าต่อแต่นี้ไปเขาจะบูชาอะไรก็ได้นั้นเมื่อเริ่มตั้งประเทศอเมริกามีรัฐธรรมนูญจึงมีคำหนึ่งที่ว่า right of speech เสรีภาพในการพูดและในเสรีภาพในการพูดนั้นก็คือ right of religion คือเสรีภาพในการนับถือศาสนาแล้วก็สอนลูกสอนหลานในหลักสูตรของฝรั่งเองเป็นมัลไทยคัลเจอร์นั่นก็คือวัฒนธรรมที่หลากหลายคือเปิดรัฐธรรมนูญรองรับความหลากหลายของศาสนาของวัฒนธรรมเหมือนกับเขามีวิสัยทัศน์ว่าในอนาคตการข้างหน้าต้องมีคนที่มีวัฒนธรรมและความเชื่อแตกต่างหลั่งไหลเข้ามาสู่อเมริกามันเสรีภาพทางศาสนาของอเมริกาจึงมีกว้างคือไม่กีดกันนักบวชที่มาเผยแผ่ศาสนาจนสามารถซื้อที่ดินได้ให้ซิติเซนต่อนักเผยแผ่ศาสนาดูแลสวัสดิการตามสมควรเหมือนกับพลเมืองอเมริกาตามกฎของเขาจะพูดว่าเท่ากันหมดก็ไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าอย่างนักบวชไม่มีรายได้พวก no income เขาจะให้เท่าเทียมกันกับอเมริกาที่ no income อันนี้คือเขาว่าเท่าเทียมให้การรักษาให้ยาฟรีต่างๆในเท่าเทียมแต่ก็ไม่ได้เท่าเทียมในเรื่องอื่นหรือว่าพวก no income ไม่มีรายได้เขาก็ให้ food stamp ก็เขาก็จะให้เหมือนกันเท่าเทียมกันแต่ว่าเขาคงจะไม่ให้คนที่ร่ำรวยหรือมีเงินเท่านั้นเท่านี้แต่ก็จะไม่ได้รับคือจะเท่ากันเป๊ะก็ไม่มีแต่เท่ากันในระดับหนึ่ง
ในอย่างนักบวชในกระเทียบเท่าพวกไม่มีรายได้หรือพวกโฮมเลสก็จะได้สิทธิประมาณนั้นก็ถือว่าให้เสรีภาพของการนับถือศาสนาก็มาลุ้นกันที่อเมริกาจากยุโรปส่วนยุโรปก็ยังมีแคทอลิกเป็นส่วนใหญ่ที่ยังมีอำนาจตามควรแต่ก็ไม่ได้ยึดอำนาจรัฐอีกแยกออกจากกันในนามของเซคิวลาร์สเตทโดยจะเอาไปเอาตัวศาสนาไปเบียดเบียนคนเห็นต่างไม่ได้จะต้องคุ้มครองปกป้องคนที่เห็นต่างนั้นออกไปนี่ในเรื่องของศาสนาในเรื่องศาสนาเพราะนั้นการออกแบบให้คนได้มีความเชื่อต่างได้ทำหน้าที่ได้ทำพิธีกรรมได้ปฏิบัติธรรมของตนแบบไม่ไปล่วงล้ำก้ำเกินคนอื่นนะก็ถือว่าเป็นการกระทำที่อยู่ร่วมกันได้ด้วยสันติคือไม่ไปบังคับให้คนอื่นเปลี่ยนศาสนาหรือสมัยโบราณตั้งแต่ยุทธยาหรือว่าเข้ารีดคือไปเปลี่ยนศาสนานะเพราะฉะนั้นถ้าว่ากลุ่มแคทอลิกไปที่ไหนก็มักจะใช้ความรุนแรงในการคอนเวิร์ตไปเลยในอเมริกายุคต้นที่พวกแคทอลิกเข้ามาพวกในทางยุโรปที่เราเอาศาสนาก็การรบมาด้วยก็ฆ่าคนท้องถิ่นอินเดียแดงไปเยอะเพราะเนื่องมาจากความเห็นที่ไม่ตรงกันเขาเรียกว่าพวกเพเกิลเรียกคนอื่นว่าป่าเถื่อนไปเลยฉะนั้นตรงนี้เขาก็ออกกฎหมายรับรองส่วนจิตใจจะให้ความเคารพหรือไม่ก็ดูกันยากแต่ถ้าเราไปอยู่คุยในกลุ่มชาวอินเดียแดงเขาก็จะคุยด้วยดีอาจจะประจบเราเขาบอกศาสนาพุทธนั่นดีรู้สึกว่าไม่ได้เคยทำร้ายอะไรเขาแต่ทางศาสนาคริสต์เคยมีประวัติที่บังคับให้เขาเข้าศาสนาฉะนั้นมันจึงมีบทเรียนมาตั้งแต่สมัยโน้นถ้าศาสนาเข้าไปเรื่องอำนาจด้วยก็จะเอาตัวศาสนาควบไปบังคับคนอีกอันนี้ก็เป็นการคุยกันว่าศรัทธาเรื่องศรัทธาที่มากมายทำยังไงจะออกแบบที่จะไม่กระทบกระทั่งไม่ทำร้ายไม่ทำลายกันนี่ก็คือเรื่องของศาสนาเรื่องศรัทธาในศาสนาก็สามารถจะพูดได้คำว่าศรัทธานั้นเป็นเรื่องที่เป็นสองประเด็นนั่นคือถ้าไม่ศรัทธาก็คือไม่ศรัทธาจะไปฆ่าให้ตายเพื่อให้ศรัทธาก็ไม่ศรัทธาถ้าไม่ศรัทธาแล้วก็อย่าไปเปลี่ยนไม่มีวันที่จะเชื่อตามนั้นเปลี่ยนไม่ได้หรือว่าถ้าศรัทธาไปแล้วห้ามศรัทธาก็ไม่ได้หรือว่าถ้าไม่ศรัทธาเลยไปบังคับไปศรัทธาก็ไม่ได้เนี่ยลักษณะของศรัทธาหรือเชื่อจะเป็นอย่างนี้ก็ภาษาสมัยใหม่สื่อได้ว่าเชื่อในบางคนทำในสิ่งที่เขาเชื่อแม้จะยากเย็นแสนเข็ญแต่เชื่อแล้วอย่างนั้นนี่ก็คือเรื่องอย่างเหมือนโซเครติสสมัยก่อนนะมีความเชื่อในคำสอนของตนเขาบอกว่าถ้าไปเปลี่ยนคำสอนซะหน่อยก็จะไม่ประหารชีวิตก็ไม่เปลี่ยนหน่อยไม่เปลี่ยนจะดุดันดุด่าอะไรก็ไม่เปลี่ยนถ้าศรัทธาแล้ว
ที่สิ่งที่เราจะคิดต่อไปก็คือว่าเอ้าเชื่อก็เชื่อคนละอย่างแต่ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยคือเลือกความเชื่อที่อยู่ด้วยกันได้ปลอดภัยไม่ไปทำร้ายใครจะทำได้ไหมในความเชื่อทางศาสนาต่อไปความเชื่อทางการเมืองในชีวิตอาตมา65ปีก็เห็นว่าในยุคใดสมัยใดใครศรัทธาใครศรัทธาพรรคใดที่ดื่มดำหัวปักหัวปั๊มไปแล้วจะบอกให้ไม่ศรัทธานี่ไม่ได้จะไปพูดจาสารพัดที่จะไม่ศรัทธาคนนั้นพรรคนั้นไม่ได้ก็ตั้งแต่นั้นแหละสมัยที่พอจำความได้มาตั้งแต่การเมือง251516มาเป็นต้นนะ251617ที่ได้ติดตามมันก็จะมีคนที่เขาศรัทธาแบบมากๆเพิ่มขึ้นมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันถ้าเขาตัดสินใจที่ไม่ศรัทธาเองก็ได้แต่ว่ามันจะต้องเป็นเรื่องของเขาที่ไม่ศรัทธาแต่ว่าที่ศรัทธาตัดสินไปแล้วศรัทธาตลอดมีแต่อยู่มาวันหนึ่งที่ไม่ศรัทธาในคนในนักการเมืองในพรรคการเมืองในแนวทางการเมืองก็มีเลิกศรัทธามีอีกเช่นเดียวกันนี่เรื่องทางการเมืองเรื่องทางการเมืองนี้ก็ที่โบราณว่าอยากคุยกันอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงวัดพุทธปัญญาก็ถือว่าเป็นเวิร์กช็อปที่สำคัญของพวกเราชุมชนไทยที่นี่เพราะเรารวบรวมความคิดเห็นทางการเมืองที่หลากหลายการเมืองไทยก็มีหลายพรรคที่มาทำบุญที่วัดแล้วก็คนที่สนใจการเมืองของอเมริกันเองก็มีพร้อมทั้งรีพับลิกันและก็เดโมแครตมาทำบุญกันอยู่ที่วัดพุทธปัญญาทั้งไทยทั้งฝรั่งสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังก็คือไม่กระทบถ้ารู้สึกว่ากระทบกันนิดก็คุยกันเรื่องอื่นทันทีเราก็มีปัญญาใช้สติกันพอสมควรไม่ได้เคยปะฉะดะกันมีเฉียวๆกันบ้างเล็กน้อยแล้วก็รีบหยุดก็ถือว่าเรียนรู้ร่วมกันมีทุกพรรคมีทุกฝ่ายแล้วก็ถือว่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมใช้ธรรมะก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติมีความสุขเท่าที่คนพบก็มาทำบุญกันดีกว่ามาทำบุญมาฟังธรรมเลือกธรรมะมาฟังกันชนิดไม่ต้องไปกระทบใครถ้าใครมากระทบธรรมะแล้วเย็นเหมือนกันความเท่าเทียมก็เกิดขึ้นคือต้องการให้บอกว่าเอามาวัดแล้วมีความสุขพูดคุยกันดีสนทนากันดีคุยสนุกอาหารอร่อยมีการแบ่งปันเมื่อกลับบ้านเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็ไม่ขัดแย้งกันไม่ขัดแย้งใดๆก็รักอย่างรักษาระบบความสัมพันธ์ตรงนี้ได้อย่างดีก็ต้องให้คะแนนทุกคนที่มาฟังอาตมาก็เหมือนกันอย่างศรัทธาทางการเมืองไม่เหมือนกันแต่หลังจากที่เรารู้ทางอาตมารู้ทางก็พยายามวางแนวทางที่จะไม่ให้กระทบกันแต่นี่ในเรื่องของทางการเมืองก็เป็นตัวศรัทธาเป็นตัวศรัทธาชนิดที่เรียกว่าบอกให้เลิกศรัทธาไม่ได้เปลี่ยนศรัทธาจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งไม่ได้
จากการเรียนรู้ร่วมกันก็พบว่าการเปลี่ยนพรรคการเมืองเปลี่ยนคนนับถือนี่ยากทีเดียวมีบ้างเล็กน้อยในรอบ20ปีก็มีญาติโยมบางท่านก็บอกตอนนี้เปลี่ยนพรรคการเมืองแล้วจากเคยนับถือพรรคนี้คนนี้ไปนับถือพรรคนั้นไปแล้วนะก็รายงานกันเนี่ยธรรมาเป็นเจ้าวาดก็ได้ข้อมูลก็รับทราบก็คือมีทุกพรรคแหละตามสะดวกก็แล้วกันก็ถือว่าทำยังไงจะอยู่กันได้โดยการไม่เอาประเด็นมาทะเลาะมาอวดมาอะไรกันแล้วพวกเราก็เงียบๆกันได้น่าชื่นชมไม่มีใครฝ่าไฟแดงไปไล่ทุบกันเรื่องเชียร์พรรคการเมืองทีนี้บางคราวเขาก็เตือนอาตมาก็ชอบพูดการเมืองบางคนก็เคยโกรธออกมากันหลายคนเคยโกรธแล้วมาขอขมาก็มีอาตมาได้ยินญาติโยมบอกอาตมาเป็นนักประชาธิปไตยก็เชื่อแต่ญาติโยมตักเตือนไม่เชื่อส่วนใหญ่หรือว่าเสียงญาติโยมพูดอะไรแล้วไม่สบายใจเราก็เชื่อบางทีอาตมาก็พูดการเมืองแบบออกชื่อคนออกชื่อพรรควิพากษ์วิจารณ์แต่ฝ่ายตรงข้ามก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้บางคนถือว่าไม่เหยียบวัดละไม่ศรัทธาเพราะไปพูดเชียวคนที่เขารักอธิบายเชียวคนที่เขารักเขาไม่สรรเสริญเนี่ยก็เคยเกิดธรรมาก็ต้องระวังสำรวมสำคัญที่สุดถูกต้องนะที่ว่าสำรวมระวังก็หลายปีผ่านไปคนที่ไม่ชอบเมื่อเห็นว่าธรรมาเพลาลงไม่พูดการเมืองแบบโชงช่างเขาก็กลับมาได้จากกันไปด้วยความชังก็กลับมารักกันอีกได้เลยเป็นประสบการณ์เมื่อตมาเปลี่ยนแปลงเขาก็เปลี่ยนแปลงคือไม่ไปก้าวล่วงคนที่เขาศรัทธาเนี่ยอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยอย่าไปยุ่งคนที่เขาศรัทธาเนี่ยแต่เขาก็พร้อมจะร่วมกับเราในบางประเด็นดังสมัยก่อนที่เขาสอนกันเพื่อความเป็นปึกแผ่นของประเทศเสนอจุดร่วมสงวนจุดต่างตรงนี้ก็ใช้ได้เวลาสนทนาเรื่องศาสนาเสนอจุดร่วมสงวนจุดต่างตรงนี้ก็ใช้ได้วันนี้ที่นำมาพูดก็อยากจะย้ำว่าการไปกระทบศรัทธาทั้งคนทั้งศาสนาเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาได้แต่ตอนนี้มันก็เลี่ยงไม่พ้นที่จะมีทุกศาสนาอยู่ร่วมกันในทุกสังคมจะทำอย่างไรก็คงจะมาหาหลวงพ่อพุทธทาสที่ท่านบอกว่าทำความเข้าใจระหว่างศาสนาแต่ทำความเข้าใจระหว่างศาสนาแต่ทีนี้ก่อนทำความเข้าใจระหว่างศาสนาเนี่ยต้องเข้าใจศาสนาของตนให้ดีเสียก่อน1เข้าถึงหัวใจศาสนาของตนของตน2ทำความเข้าใจเรื่องศาสนา3นำตนออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยมทีนี้ศรัทธาอย่างไรมันจะเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาที่ตั้งมั่นดีแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จศรัทธาที่ตั้งมั่นดีแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จทีนี้ตอนนี้เราก็กลับมาเรื่องศรัทธาในทางศาสนา
ศรัทธาในทางศาสนาเรามีปรากฏการณ์มากมายยิ่งเปิดยิ่งมากแต่ปรากฏการณ์ทางศาสนาที่ปรากฏขึ้นใหม่ๆที่ออกไปจากศาสนาพุทธหรือยังเกี่ยวข้องด้วยมีมากจริงๆอาจจะมีมากมากก่อนแต่เนื่องจากไม่มีสื่อจึงไม่รู้ว่ามีทีนี้ปรากฏการณ์เหล่านั้นที่ปรากฏขึ้นจะทำอย่างไรกับปรากฏการณ์เหล่านั้นที่ปรากฏการณ์เหล่านั้นก็มีอยู่สองประเด็นแต่พอสรุปได้ในความเชื่อของศาสนาใหม่ๆนั้นก็คือหนึ่งคนไปมีความเชื่อในพุทธศาสนาเหมือนกันแต่มีวิธีการของการสอนที่แตกต่างกันแตกต่างกันโดยวิธีสอนความต่างก็มีอยู่เช่นกลุ่มใหญ่ๆวัดป่าวัดบ้านนี่เป็นต้นก็ถือว่าเป็นการแตกต่างระหว่างการสอนระหว่างการปฏิบัตินี่เรียกว่าวัดป่าวัดบ้านที่มีกันอยู่มีข้อแตกต่างกันที่ระหว่างวัดป่าวัดบ้านความสัมพันธ์ของพุทธบริษัทที่เอ็นไปว่าวัดป่าวัดบ้านก็จะต้องพร้อมจะอยู่ร่วมกันด้วยสันติพร้อมที่จะเคารพการกระทำของพุทธศาสนิกชนในวัดบ้านที่ไปวัดบ้านวัดใกล้บ้านหรือวัดในเมืองก็ตามก็เคารพว่าเขาก็ทำบุญถูกต้องส่วนสายวัดป่าทางฝ่ายเมืองก็ให้ความเคารพคนที่ไปทำบุญที่วัดป่าเนี่ยประสงค์ก็เคารพกันทีนี้จุดมันขัดแย้งได้ไหมตรงนี้ถ้าไม่ระวังขัดแย้งได้แต่ทำให้กระทบกระเทือนใจได้ถ้าไม่ระวังเช่นจะบอกว่าวัดป่าพระเคร่งกว่าหน้าทำบุญกว่าแค่หยดลงไปประโยคเดียวก็ความขัดแย้งเรื่อเรืองขึ้นมาทันทีเพราะเป็นการยกตนข่มท่านเสมือนอยู่ร่วมกันไม่ได้ระหว่างพระวัดป่าวัดเมืองซึ่งตรงนี้ทั้งพระป่าพระเมืองก็ต้องระมัดระวังที่จะไม่ใช้วาทะไปกระทบกระทั่งหรือพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาบางคนก็เขียนตามเฟซอวดอ้างไม่ทำบุญกับพระบ้านไปทำบุญกับพระป่าเนี่ยก็ถือว่าเหมือนกับว่าการทำบุญกับพระป่านั้นมีดีกรีที่สูงขึ้นกว่าการทำบุญกับพระบ้านที่ถ้าการแยกดีกรีแบบนี้โอกาสความขัดแย้งก็เกิดขึ้นงั้นเนื้อของธรรมไม่ใช่ว่าเราจะแยกป่าแยกบ้านแยกชาวพุทธตรงนี้คือไม่ถูกเพราะว่าทำไปก็ขัดแย้งแต่ถ้าเราคิดว่าพระวัดป่าสอนธรรมะถูกชะตากับเราถูกอัธยาศัยเลือกเกินเราจึงมีศรัทธาท่านแล้วก็ไม่ต้องมาพาดพิงว่าในขณะที่ว่าพระวัดเมืองสอนไม่รู้เรื่องหรือว่าชาวฝ่ายบ้านก็ไม่ต้องไปดูถูกพระป่าว่าไม่มีความรู้ไม่มีดีกรีอะไรสู้พระบ้านไม่ได้ตรงนี้ก็คือไม่ถูกเป็นเหตุเป็นชนวนแห่งความขัดแย้งเพราะไม่ใช่เป็นพระพุทธประสงค์เลยอันนี้ยกตัวอย่างที่ว่าความต่างความเชื่อต่าง
ความคิดต่างกันงั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดกันต่อก็คือว่าศรัทธาวัดใดก็ได้แต่ถ้าเป็นส่วนตัวอาตมาเนี่ยก็เรียกว่าดูแลวัดข้างบ้านดีที่สุดอันนี้เวลาใครบอกจะไปทอดกฐินทอดผ้าป่าที่บ้านหรือทำห้องน้ำต่างๆมาบอกบุญอาตมาบริจาคทันทีเลยคือพระข้างบ้านนี่แหละดีที่สุดเพราะเราจะได้บำรุงพระพุทธศาสนาพระข้างบ้านวัดข้างบ้านเป็นญาติเป็นมิตรช่วยกันดูแลเป็นกำลังใจอันนี้ก็ถือว่าจะนับถือวัดไหนก็ได้วัดไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นการนับถือเพื่อเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปให้นับถือว่าการเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทีนี้ที่ว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาคือถ้าทุกสำนักทุกกลุ่มวัดป่ากลุ่มวัดบ้านมาศรัทธาเดียวกันคือศรัทธาในพระพุทธเจ้าตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในการตรัสรู้ของพระตถาคตพระวัดป่าก็ทำหน้าที่ในการเชิดชูบูชาปฏิบัติต่อคำสอนของพระพุทธองค์อย่างตรงไปตรงมาพระบ้านพระเรียนตำราที่เรียนตำราพระพุทธเจ้าก็เผยแผ่เนื้อหาสาระตามตำราของพระพุทธเจ้าให้ตรงเรียกว่าตถาคตโพธิสัตถาก็กระทําตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้กล่าวทําตามการตรัสรู้อย่างยกตัวอย่างที่วัดเราอาตมาหรืออาจารย์ดร.พระมหานรินทร์ก็ต่างก็ศึกษาพระไตรปิฎกด้วยกันก็มีญาติโยมหลายท่านได้มาพูดว่าเชื่อหลักกรรมเฉพาะปัจจุบันที่พระพุทธเจ้าสอนส่วนหลังตายน่ะไม่เชื่อก็หลายคนก็มาบอกก็ศรัทธาคำสอนที่นี่เดี๋ยวนี้ที่เป็นปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าชาติหน้านี่ไม่มั่นใจหรือบางคนบอกว่าไม่เชื่อเพราะเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ว่ายอมรับชาตินี้เท่านั้นชาติหน้าไม่ยอมรับหลายท่านไม่เกรงใจก็มาบอกแล้วก็ท่านเหล่านั้นก็เป็นคนใจดีทำนุบำรุงพระศาสนาด้วยดีแต่จะให้เชื่อเหมือนกันกับที่อาตมากับด็อกเตอร์มหานรินทร์เชื่อนี่ไม่เชื่อเหมือนกันเอาชาติเดียวหลายท่านช่วยงานวัดอย่างดีชาติเดียวจบทั้งนั้นอาตมาก็รับได้ก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้บังคับไม่ได้ข่มขู่คุกคามแต่ประการใดแต่ส่วนอาตมาอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็จะต้องเชื่อเรื่องชาติหน้าด้วยอาตมาอ่านด้วยสอนด้วยแล้วก็เชื่อด้วยหลายท่านไม่ต้องเชื่อตามก็ได้แต่ว่าเราไม่ทำร้ายกันไม่ดูหมิ่นดูถูกกันมันได้บอกว่าโง่คนที่เชื่อชาติหน้าต้องเชื่อวิทยาศาสตร์สิจึงจะฉลาดปัญหาเกิดทันทีแต่ทีนี้บอกว่าเอาอาจารย์ก็เชื่อของอาจารย์ไปผมก็เชื่อของผมไปดิฉันก็เชื่อของดิฉันไปแต่ให้เก็บเกี่ยวประโยชน์คือตัวคำสอนพระพุทธเจ้าก็กลั่นเอาเฉพาะชาตินี้ก็ได้ไม่ได้มีคำสอนอย่างเดียวคำสอนชาตินี้ดีๆเยอะไปทานก็ทำกันชาตินี้แหละการมีน้ำใจทำกันตรงนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ปิยวาจาพูดเพราะก็พูดซะชาตินี้แหละเอาอัตถจริยาบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำซะชาตินี้สมานัตตา
ความเป็นคนกันเองก็ทำซะชาตินี้ทำได้เลยทีนี้ข้อแตกต่างก็คือของโยมบางท่านท่านก็บอกว่าปฏิบัติธรรม4ข้อนี้แล้วก็จบเลยให้ทานไปก็จบตรงนี้พูดไพเราะก็จบตรงนี้ไม่ต้องไปติดต่อถึงชาติหน้าอีกทีนี้สำหรับอาตมาเชื่อนะก็ให้ทานชาตินี้ก็ให้แล้วก็เป็นสุขก่อนให้เป็นสุขกำลังให้เป็นสุขแต่อาตมาก็ยังเชื่อต่อว่ามันก็จะส่งผลให้ชาติหน้าตามที่พระพุทธเจ้าตรัส คือเราได้สองส่วนไงชาตินี้ก็มีสุขชาติหน้าก็ได้อาตมาเชื่อ พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการสมาทานศีลมีผลชาตินี้ด้วยชาติหน้าก็จะมีสุขคติด้วยหนุนไปนิพพานด้วยและคนมีศีลกันเยอะๆมีความสุขส่วนตนและสังคมก็สุขถ้าเราอยู่ในสังคมคนมีศีลนี่ก็เชื่อว่าชาตินี้นะมีจริงคนที่ปฏิบัติศีลนี่สงบเย็นจริงเอาชาติหน้าล่ะบางคนบอกขอชาติเดียวอาตมาก็ขอต่อไปอีกชาติหน้าก็ขอผลนั้นได้สำเร็จด้วยอันนี้ก็ไม่ถึงกับต้องทะเลาะกันไม่ต้องถึงกับทะเลาะกันแย้งกันตามภูมิปัญญาได้แต่ไม่ถึงกับว่าพูดจบเปลี่ยนใจไม่ต้องคิดนับถือก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาฉะนั้นถ้าศรัทธาที่เป็นประโยชน์ก็คือศรัทธาแล้วเกิดสุขไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่ก่อให้เกิดการเสียหายก็คือศรัทธาในคำสอนพระพุทธเจ้าก็มาศึกษากันเยอะๆต่อไปศรัทธาในการกระทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละผลการกระทำแล้วก็ทุกคนมีกรรมเป็นของตนแต่ฉะนั้นบุคลิกภาพหน้าตาสถานะความรู้ความภาคเพียรล้วนต่างกันตรงนี้กรรมจำแนกพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนั้นทำไมหน้าตาไม่เหมือนกันหูจมูกไม่เหมือนกันเรียนหนังสือก็ไม่ได้คะแนนเท่ากันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแตกต่างกันอยู่ในที่แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมจำแนกให้ไปทีนี้กรรมเหล่านี้ก็คือทำได้เรื่อยๆไปปฏิบัติดีได้เรื่อยไปเมื่อมีสติสัมปชัญญะเพราะจะให้ผลทั้งโลกนี้และโลกหน้าทั้งชั่วก็มีผลไม่ทั้งดีก็มีผลออกผลทั้งหมดนี่ก็คุยกันถึงเรื่องศรัทธาที่ถูกก็ต้องศรัทธาในพระตถาคตศรัทธาในกรรมศรัทธาในผลของกรรมและทุกคนมีกรรมเป็นของตนพูดจบเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่อาตมาพูดเชื่อก็พอแล้วอย่างน้อย1คนถ้าใครเชื่ออยากเป็นเพื่อนบ้างก็ได้เชื่อว่าชาติหน้ามีจริงคอมเมนต์อุ่นๆมาหน่อยก็ได้ถ้าอายก็ไม่ต้องบอกว่าเดี๋ยวเชื่อตามอาจารย์อายเขาตายอย่างนี้ไม่ต้องแต่ถ้าเกิดเชื่อด้วยก็เขียนโยมก็เชื่อผมก็เชื่อครับลองดูนะแต่ไม่บังคับกันเพราะเรื่องศรัทธานี่มันลึกล้ำก็บอกแล้วงั้นก็มาทำสมาธิพุทโธกันต่อดีกว่าเนาะยังอยู่ใกล้ๆวิสาขะ
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริงะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเด้อโยมบัวผันฮอลโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมนพรัตน์บุญกอบโยมประสิทธิชัยครุฑกาศโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมประพันธ์วงพาณิชย์โยมน้อยพรหมประเสริฐโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมบัวผันฮอลโยมสุปนิกาชายาลักษ์โยมโซเฟียสุภาพรโยมนารีเซลายท่านอาจารย์พระครูรัตนปัญญาวิเทศโยมพะเยาเจนพนัทโยมสุภาพันธ์เสนีวงศ์โยมแม่สมภาพคมสันโยมชนะโยมธนพรชูสุขโยมเฉลิมศรีภาคพิเศษโยมป้าแอร์โยมพรจันทร์เข้าไปโยมพรจันทร์สีฟ้าเจริญพรโยมพรพันธ์เบ็ดเล่โยมกิตติมาบริกส์โยมทัตพิจาแสงสวัสดิ์โยมรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์โยมหญิงปัญญาโยมอนุชาพฤกษานนทชัยโยมนวรัตชัยสิทธิ์โยมพัทรพรแสงทองสบายดีเนาะท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโยโยมวรวิทย์จิตจาตุรันโยมวาริณีแซ่ขออาสบายดีเนาะมีเพื่อนละโยมพลพันบอกเชื่อ อายมประพันธ์ก็เชื่อและอุ่นใจเลยอายมนารีก็เชื่ออุ่นอุ่นไม่เป็นไรจะอาตมาเคารพนะอายมโซเฟียก็เชื่อโยมกัลยาก็เชื่อนะโยมธนพรชูสุขก็เชื่อโยมบัวผันนอลก็เชื่อโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมน้อยพรมประเสริฐโยมนพรัตน์บุญกอบโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์ร่วมภาวนาด้วยกันโยมโซเฟียสุภาพรโยมสุพนิกาฉายาลักษณ์โยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์สุดท้ายก็
ลงท้ายได้ขอขอบคุณทุกท่านขอขอบคุณอีกวาระหนึ่งขอให้ท่านสาธุชนผู้มีศรัทธาตั้งมั่นถูกต้องจงมีความสุขสงบเย็นอยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งกายและใจตลอดไปเทอญ